สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะโรงแรมแคปซูลที่สนามบินซูริคประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโดยทริปนี้เราได้มาเลย์โอเวอร์ที่นี่นะคะ12ชั่วโมงค่ะแคปซูลโฮเทลชื่อ Alpine Hotel นะคะอยู่ตรงข้ามป้ายเช็คอิน1นะคะซึ่งเราจะต้องออกจากระบบ Security ออกมาแล้วนะคะโดยเช็คอิน1จะอยู่ชั้นบนของชั้นที่เรามาถึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะสะดวกสบายมากเลยเราสามารถเช็คอินได้นะคะมีตู้คีย์ออสให้เซลฟ์เช็คอินได้แล้วก็พอเราเช็คอินเสร็จเราจะได้นัมเบอร์ของแคปซูลนะคะที่เราได้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะก็จะบอกเราว่าแคปซูลไหนอยู่ห้องไหนเมื่อมาถึงแล้วนะคะก็เขาจะให้รหัสมา4ตัวนะคะซึ่งรหัสเนี้ยเราจะเข้าทั้งประตูหลักแล้วก็เข้าประตูแคปซูลเราได้ค่ะการใส่รหัสนะคะจะต้องใช้ความไวนะคะอันนี้ก็คือใส่ไวไม่พอนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้หญิงที่ต่อเล็บนะคะกดยากนิดนึงถ้ามันกดติดมันจะขึ้นสีฟ้านะคะแล้วก็ถ้ากดถูกต้องเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแต่ถ้าสีแดงแบบนี้ก็คือต้องใส่ไมค์ค่ะรอบนี้นะคะเราเริ่มคุ้นเคยแล้วปุ๊บใส่ได้ค่ะนี่ก็จะเป็นด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวด้านในอีกรอบนะคะอันนี้ก็คือด้านนอกนะคะใครที่จองมาตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยจะได้ห้องชั้นล่างนะคะแต่ใครที่ walk in เข้ามาหรือว่าจองช้าเนี่ยก็จะได้ห้องชั้นบนนะคะซึ่งไม่ค่อยสะดวกเลยเนาะเราก็โชคดีที่ได้ชั้นล่างเดี๋ยวมารีวิวด้านในนะคะด้านในก็คือแบบที่นอนสบายมากนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแคบจนอึดอัดจนเกินไปความยาวเนี่ยน่าจะยาวประมาณ210ซมนะคะเท่าที่เราวัดจากตัวเรานะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยห้อยของได้ด้วยแต่อย่าลืมนะคะเพราะเราก็เกือบลืมแล้วก็เราจะได้ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นรหัส Wi-Fi ค่ะแล้วก็ที่นี่มีเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงนะคะมีปัญหาอะไรก็สอบถามเขาได้มีรหัส Wi-Fi รหัสเข้าแคปซูลนะคะสลิปเปอร์แล้วก็ถ้าเจอเพื่อนร่วมห้องโกลนเราก็ยังมีที่อุดหูบริการค่ะไฟด้านในนะคะมีไฟ2แบบแล้วก็ไฟเนี่ยหลีได้นะคะคนกลัวความมืดก็ไม่ต้องกลัวนะคะไฟสามารถหลีลงได้ค่ะแล้วก็ปลั๊กไฟจะเป็นเต้าเสียบแบบยุโรปทั่วไปนะคะไม่ใช่รู USB นะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะจะมารีวิวห้องน้ำให้ดูค่ะห้องน้ำรวมนะคะแต่แยกเพศนะคะชายหญิงเปิดเข้ามาก็จะมีอาบน้ำนะคะมีไดเป่าผมบริการค่ะฝั่งนี้ก็จะแยกเป็นฝั่งอาบน้ำกับฝั่งห้องส้วมแล้วก็จะมีที่ทิ้งผ้าเช็ดตัวที่ใช้แล้วด้วยค่ะในห้องน้ำก็จะมีสบู่ให้นะคะยาสระผมค่ะก็ค่อนข้างสะดวกเลยนะคะสำหรับคนที่